พอเขายอมรับไม่ได้เนี่ยแล้วแล้วแล้วเราจะไปไปเขาเรียกว่าไงจะพาให้เขาไปบอกหรือเราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่มันไม่หายหรอกแบบนี้เนี่ยก็คิดว่ามันก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ที่เราความคิดเราไปครอบงำเขาขก็ให้เขาเรียนรู้ไปกับชีวิตเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดข้อสร,รุปเขาเองว่าได้หรือไม่ได้เนาะบางคนถึงขั้นแบบฉันไม่ยอมรับและฉันก็ยอมจำนวนมันก็มีในความหมายหมายถึงว่าการยอมจำนวนก็คือฉันก็ก็ไม่เรียนรู้ที่จะปรับตัว อยู่กับความพิการหรือข้อจํากัดของชีวิตตัวเองก็ก็ต้องได้จากไปโดยการเขาเรียกอะไรหาทางออกโดยการกลุยฆ่าตัวเองใช่ไหม mm hmm. เออก็คือเลือกความตายแหละเป็นคำตอบชีวิตสุดท้ายสําหรับตัวเขาเองซึ่งซึ่งมันมีแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นอยู่บนหน้าข่าวใช่ไหมหรือมันอาจจะอยู่นแต่ว่าในชีวิตจริงๆในบริบทของสังคมไทยบ้านเราเนี่ยมันมีแล้วถามว่าทําไมเขาเลือกหนทางแบบนั้นนะ่ะมัน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 ม,ม,ม,มันก็น่าจะกลับมาสู่ชุด ความคิดหรือชุดที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเขาเห็นความเป็นไปได้ต่อการมีชีวิตบนข้อจํากัดของชีวิตเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลที่ทําให้เขาเลือกและตัดสินใจแบบนั้นเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมบ้านเรามันไม่ได้เพื่อต่อการใช้ชีวิตเลยอืม <H> um. หรือเขาก็ไม่เคยเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตเลยว่าถ้าชีวิตมีความพิการแล้วเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรปรับตัวอย่างไรเช่นถ้าเดินไม่ได้แล้วเนี่ยเอ้ยชีวิตในรูปแบบอื่นๆคนเราจะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้ยังไงวะเดินทางไปยังไง